พี่ยองกำลังจะเอาเหรียญไปแลกแลกเสร็จแล้วฮิฮิฮิเอาไปกินหนูสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่อง Xenoblade Chronicles ภาค2นะครับจริงๆมันออกมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วแต่ว่ามันไม่ยอมมาส่งอ่ะมันเพิ่งมาส่งวันนี้เองวันที่7รอตั้งนานเนี่ยปกติเนี่ยเวลาพี่ยอนสั่งของสั่งเกมล่วงหน้าเนี่ยมันจะมาส่งถ้าไม่มาส่งวันที่ออกเลยก็จะมาส่งก่อนก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงได้เลทนะครับพี่ยอมไม่เคยสั่งของจากห้างไงนี่ชื่อว่าห้างวอลมาร์ทนะครับก็ซูมบอกนิดนึงปุ๊บชื่อห้างวอลมาร์ทนะครับมันก็เลยอาจจะ policy ไม่เหมือนกันมั้งแต่เดี๋ยวดูก็เข้าก่อนภาค2นะครับวูแล้วก็นี่ดูข้างๆเป็นของ Nintendo Switch นี่พี่ยอมไม่ได้แกะมาทั้งน้ำพี่ยอมลืมแล้วต้องทำอะไรบ้าง ดูข้างหลังกันOnward to Elysium เขาบอกว่ามันจะมากับSteelbook Artbook แล้วก็ Soundtrack ใครบางคนอาจจะไม่เคยเห็นภาค1นะเดี๋ยวงั้นจะให้ดูภาค1ก่อนภาค1นี่ภาค1 Xenoblade เห็นไหม Xenoblade Chronicles ภาค1นะครับแล้วก็นี่คือภาค2แล้วมันก็มี Spin-off มาด้วยคือ Xenoblade Chronicles X ของ Wii U เคยแกะให้ดูแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูภาค2กันช่างแกไงวะก็คือตอนแรกมันบอกว่ามันจะมาส่งวันที่6ซึ่งก็คือเมื่อวานแล้วพอพี่ชอนเช็คเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมาส่งวันที่10ซึ่งก็คือวันเสาร์พี่ชอนก็เลยเริ่มเล่น Assassin's Creed AC Origin นะครับก็ถ้ารู้งี้ก็ไม่เล่นดีกว่าเพราะคิดว่าจะเล่นให้มันจบก่อนถึงจะเล่นเกมนี้ไงที่นี่มันส่งของตลาดไงก็ไม่รู้แต่ก็ไม่เป็นไรสั่นๆๆเดี๋ยวมาดูกันชูชูถ้าแกะไม่ให้ยับต้องแกะข้างๆพี่ยอนบอกประจำใช่ไหมต้องแกะข้างๆมันจะไม่ยับตัวนี้อยู่ที่ราคา100เหรียญนะครับ100ดอลน่ะ100ดอลแต่ว่าพี่ยอนซื้อมาในราคา80หุยอาร์ตบุ๊กใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอไม่เอาใหญ่อะ Xenoblade Chronicles 2พี่ยอมนึกว่ามันจะเป็นเล่มเล็กๆเองนะเดี๋ยวไปดูกันบางหน้าชะหลังๆนี้พี่ยอมไม่ค่อยได้แกะของเลยคือตั้งแต่ทำรูมทัวร์แล้วก็ไปญี่ปุ่นมาใช่ไหมก็ไม่มีเวลาว่าจะทำบล็อกญี่ปุ่นอันนี้จะเกี่ยวกับการช้อปปิ้งโดยตรงเลยที่ Half Off ไม่ใช่ Half Off Book Off แล้วก็ที่ Super Potato นะครับแต่ก็คือตอนที่ไปโตเกียวทำวล็อกแล้วไงเกี่ยวกับท่องเที่ยวอ่ะแต่อันนี้จะเป็นวล็อกเกี่ยวกับช้อปปิ้งโดยเฉพาะเพราะย้อนไปเพื่อซื้อเกมโดยเฉพาะไงไม่ได้แบบไปเพราะช้อปปิ้งอ่ะเอ้ยไม่ได้ไปเที่ยวมาเดี๋ยวมาดูกันชมโอ้เอ๊ะนี่มันเหมือนกับภาคหนึ่งนะคล้ายๆกันเห็นปะแต่ภาคหนึ่งเราเนื้อเรื่องภาคหนึ่งคือมันมีสัตว์ประหลาด2ตัวสู้กันแล้วมันตายแล้วเราก็เป็นเรามันจะมีแล้วเราก็เป็นคือคล้ายๆเราเป็นเมืองอยู่บนซากปรักหักพังของสัตว์ประหลาดพวกนี้ที่สัตว์ประหลาดหรือพระเจ้าวะเออนั่นแหละมาอันนี้เมนคาแรคเตอร์นะ
อู้นี่จ้ะพี่ยอมพยายามไม่ดูเยอะไงเดี๋ยวมันจะสปอยใช่ไหมสไปเลอร์มันจะเกิดขึ้นพี่ยอมไม่รู้เลยเกมนี้มันเกี่ยวกับอะไรแต่ถ้ามันเป็นเซนเนอร์เบลดมันต้องสนุกอยู่แล้วอะตามปกติเลย JRPG standardว้าวคอนเซปต์อาร์ตนี่โอเคอันต่อไปนะครับเอามาใจเนี่ยเฮ้ยให้มันเคยเห็นสตีลบุ๊กอันเล็กของสวยอ่ะมันเคยเห็นสตีลบุ๊กอันเล็กของไม่เคยเห็นสตีลบุ๊กอันเล็กขนาดนี้มาก่อนเลยนะเฮ้ยสวยดูดิเล็กดีด้วยอันถ้ากับของ V PS PSP เลยมั้งเคสใช่ป่ะอันเท่ากันเลยดูดิว้าวเกมนี้ก็สนุกเหมือนกับ Pablo Cris สนุกมากของ PSP ว้าว Metal Case อันเล็กกับทันลั่นเลยอ่ะว้าวเป็นเกมไหมเกมมันแค่นี้ดูแล้วดูกล่องน่าจะมีคู่มือมาให้ด้วยนะอันสุดท้ายครับซาวด์แทร็กนี่ซาวด์แทร็กพี่ชอบไม่เคยแกะอยู่แล้วตามปกติเพราะว่าเราทำไม่นี่ได้ไงทาง MP3 อ่ะก็มันมีแค่นี้จริงๆนะ Special Edition อะไรวะมีไอ้ลอยนี่นิดนึง วิดีโอนี้สั้นมากเลยตามเดี๋ยวแถมให้แล้วกันโบนัสเดี๋ยวพี่ฮอนจะให้ดูว่าพี่ฮอนซื้ออะไรมาบ้างตอนไปญี่ปุ่นซื้อมันไม่เยอะหรอกซื้อจะให้ดูว่าซื้ออะไรบ้างซื้อ Monster Hunter 2 Portable ของ PSP นะครับแล้วก็นี่เป็น One Piece ของ GameCube Tales of Destiny 2ดูราคา108เยนเมืองไทยก็30บาทดูดิ108เยนTales of Destiny 1กับ2แล้วก็มี Rogue Galaxy เห็นมั้ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ100เยนหมดเลยเนี่ย108เยน Tales of Destiny Ippo ใครชอบ Ippo เปล่า Ippo Mutello World ของ Super Famicom นะครับมีมี The Shock อีกมาจากไหนเยอะแยะอะ F1 Super Driving เห็นไหมราคา250เยนนะอันนี้แพงก็มีเกนเซอร์ซูโคเดนภาค4อาชปองอันนี้ได้มาจากแควเรมที่โอซาก้าเป็นตัวเห็นยังนี่เป็นเพนกวินหรือสักอย่างนี่แหละแต่ว่าเกมนะครับก็ได้เกมบอยมาชินจังเห็นเปล่าชินจังอันนี้ไม่รู้อะไรมันถูกแค่ว่าบุ๊กออฟแค่บุ๊กออฟเกมอะไรวะไม่รู้สิใครเคยเห็นไหมFamicom CD เป็นอย่างเงี้ย Famicom Disk ไม่ใช่ CD Disk Battle Heroes อันนี้มันเป็นไอ้Sekigahara เนี่ยแล้วก็มีอันนี้แบบไม่รู้อะไรคือหยิบมาแหลกเลยเพราะมันถูกไง Monster Hunter 3อันนี้เป็นของ Dreamcast เป็นไมโครโฟนอ่ะแล้วก็มีนี่ไม่รู้อะไรจริงนี่แหละไม่รู้ตัวอะไรเกมด้วงมั้ง Gundamโอเคครับจริงๆพี่ชอนกล่าวว่าจะไปซื้อไอ้ Famicom Mini แล้วก็ Super Famicom Mini แต่พี่ชอนลืมไปถึง Super Potato แล้วนะว่าจะซื้อแล้วก็ลืมเลยอ่ะโอ้แต่ว่าโหนอกเรื่องมากนี่คือ Collector City Limited Edition ของXenoblade Chronicles ภาค2นะครับของ Nintendo Switch เดี๋ยวพี่ชอนจะได้ใส่แล้วเพราะวันนี้พี่ชอนทำงานแล้วก็จะได้เอาไปเล่นที่ร้านด้วยแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้าจะเป็นอะไรวะอ๋อใช่ถ้าใครชอบอิเล็กทรอนิกส์ซิกาเรตนะครับ Vaporizer พี่ชอนได้ตัวใหม่มากล่องมันไหนวะเป็นของ Smoke Mac นะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูได้มาแล้วล่ะได้มาตั้งแต่ได้มา 2-3 ที่ก่อนมันออกนะมันเพิ่งออกไงแต่ตอนนั้นไม่ทันที่ญี่ปุ่นก็เลยไม่ได้แกะแล้วอย่างนึงก็ไปอยู่เมืองไทยกับเดือนนึงมั้งก็หายไปนานเลยใช่ไหมถึงวิดีโอเขาที่แล้วก็เดี๋ยวนั้นมาจะแกะให้ดูถ้าใครชอบอิเล็กทรอนิกส์ซิกาเรตแต่ว่าเรื่องบล็อกที่โอซาก้าไม่แน่นะเพราะว่า
มันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจส่วนมากเป็นแบบไปช้อปปิ้งไงถ้าใครอยากจะดูเอ๊ะแต่ชานเนลนี่มันเกี่ยวกับแชนเนลเกี่ยวกับเกมอยู่แล้วนี่หว่าเออแต่ว่าถ้าใครอยากจะดูเดี๋ยวพี่ฮอนอาจจะโพสต์นะแต่ไม่รับปากแต่วิดีโอหน้าน่าจะเป็น Smog Back นะครับ Levelizer ตัวใหม่225วัตต์มั้งรู้สึกยังไม่ได้แกะเลยอ่ะคือมันยังอยู่ในกล่องพลาสติกอยู่เลยโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคณะละกันสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสวัสดีครับ